阿乐、啊嗯 hmm，我喜欢。但同，但 อัลโลทุกคนสวัสดีค่ะบรรยากาศง่วงเหงาหาวนอนมากผ่าเด็กๆเข้านอนตื่นขึ้นมาก็มานอนทับบนอกแม่ทั้งสองเลยค่ะทุกคนค่ะน้องอนาก็คือยังไม่ตื่นยังง่วงเงียอยู่ในอ้อมกอดไม่ว่าจะแอบตัดหน้ามาให้น้องอนาทุกคนพ่อ คิดว่าลูกหลับใช่ไหมเราก็จะตัดหน้ามาให้ลูกเราก็เผลอหลับไปกับลูกทุกทีไม่ได้ไม่ได้ตัดเลยทุกคนบรรยากาศมันได้มากทุกคนฝนก็ตกปลอยๆเนาะอ๊ยบรรยากาศอึมครึมหน้านอนมากเด็กๆก็นอนไปชั่วโมงหนึ่งเลยอดีน,นี่ตื่นก่อนเพื่อนตื่นมาแล้วก็มาปลุกเพื่อนนะคะ เห็นผมน้องอดินยาวๆทุกคนมันขัดตามากบอกให้พ่อบ้านพาไปตัดทีไรนางก็แบบเออเดี๋ยวไปพอไปเจอคนรอคิวนางก็จะไม่รอคิวแล้ววันนี้ไม่รอแล้ว,ลวทุกคนขี้เกียจร,รอเบื่อหน่ายมากเราก็จะไปเองเลยค่ะ ก็ให้น้องอนาอยู่บ้านกับพ่อบ้านแล้วกันเบลก็จะไปกับน้องอดินเพราะว่าถ้าไปรอที่นู่นอ่ะก็คือมันก็ต้องรอใช่ไหมบางทีเจอคนสองสามคนยังไงเขาต้องรอน้องอนน้องอนาก็คือเดี๋ยวหนาวอากาศมันก็หนาวด้วยก็เลยเดินไปกับน้องอดินสองคนใกล้ๆบ้านนี่แหละเพราะร้านที่เบลไปประจำน่ะเบลชอบไปตัดกับคนนี้นะเขาตัดผมดีแล้วก็พูดคุยอัธยาศัยดีด้วยฮะตัดผมตัดผมพี่ดินจะไปไหนนะ ตัดผมตัดผมครับตัดผมครับ,รม,รบมันอยู่ใกล้บ้านด้วยทุกคนเราก็เดินไปแล้วกันเนาะเพราะว่าร้านนี้เบลก็ไปมาประจำตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็น40บนาทีบรรยากาศยามเย็นทุกคนโอ้ยน่าเดินไปตลาดมากมีแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตึกตกเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่เยอะมากตึกเล็กๆที่กำลังสร้างอยู่ทุกคนเขากำลังทำโรงเรียน โรงเรียนสตรีแยกกันนะชายหญิงที่นี่นะทุกคนจะเป็นโรงเรียนผู้หญิงต่างหากผู้ชายต่างหากก็เลยต้องสร้างที่เยอะหน่อยถัดมาอีกเดินมาอีกที่หนึ่งทุกคนโอ้ยเลี้ยวมาโอ้ยเห็นวิวภูเขาร้อมรอบไปด้วยหิมะมันช่างดูแล้วแบบว่าสวยงามมากทุกคนคะ่ะโรงเรียนที่ประเทศอิี่านเขาจะเรียนกันสองรอบนะทุกคนรอบเช้ากับรอบบ่าย รอบบ่ายเนี่ยก็จะเลิกเรียนนี่แหละก็ประมาณ4ี่โมงห้าโมงเด็กๆก็เลิกโรงเรียนกันออกมาแล้วน้องอดินโตมาจะไปโรงเรียนที่ไหนยังไม่แน่ใจเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเราค่อยๆค,ค,คิดไปเรื่อยๆเนาะอีกประมาณ10บเดือนอดินก็จะได้เลือกโรงเรียนแล้วทุกคนเราก็เดินมาถึงร้านเราเดินมาถึงร้านเอา้าเปิดไหมเนาะเปิดไหมเนาะแต่ว่าพอเดินเข้าไปดูเอา มีคนตัดอยู่เราก็เลยนั่งรอวันนี้รอคิวไม่นานทุกคนมีช่างอยู่สองคนแล้วก็ลูกค้าเขาก็ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้มาตอนประมาณ4ี่โมงเย็นหรือว่าบ่ายสามไงทุกคนไปเลือกมาตอนประมาณห้าโมงคิดว่าจะมีลูกค้าเยอะแต่วันนี้มันไม่ใช่วันพฤหัสวันศุกร์ะผู้ชายเขาไม่ค่อยมาตัดหรอกก็เลยเลือกมาวันนี้ก็เลยได้ตัดเร็วอะไร พี่ช่างก็จะถามเราก่อนนะคะทุกคนคะ่ะว่าเออประมาณนี้พอไหมแค่นี้พอไหมเวลาที่เรามาร้านตัดผมโดยที่ไม่มีผัวมาด้วยเราก็มาเองเดียก็พูดภาษาได้บ้างไม่ได้บ้างฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็พอไปไหนมาไหนเองคนเดียวได้นั่นแหละทุกคนก็จะบอกเขาว่าเอาแค่สั้นเดียช่างเขาก็จะรู้เลยนะทุกคนว่าเออตัดสั้นแค่นี้เขาจะรู้ทรงแบบว่ารูปลักการตัดของที่นี่จะเป็นยังไงบ้านเราก็คือรองทรงใช่ไหมแต่บ้านบ้านนี้ไม่รู้ว่า ว่าลองเขาเรียกรองทรงหรือเปล่าแต่เขาจะตัดกันประมาณนี้แหละทุกคนเอาได้โอยอยจังเลยโอเคครบเมตัดผมออกมาแล้วก็แบบนี้เลยทุกคนก็ถือว่าน่ารักไปอีกแบบแนละ้วน้องดินตัดทรงนี้แล้วน่ารักคปอว่า เอาเครื่องแบบข้างหน้าขึ้นสักนิดนึงอะเขาปล่อยยาวมากกว่าน,นี้นะทุกคนเบลก็เลยบอกเขาว่าข้างล่างนะ่ะเอาแบบไถออกให้อีกหน่อยแล้วก็ ตัดข้างบนนะ่ะให้มันแบบว่าให้มันสั้นๆสักน,น,นิดหนึ่ง<ส>เพราะว่าน้องอดินมีจอมข้างหน้าแล้วผมมันเป็นป,ปอยๆย,ยาวๆย,ย,ยังไงไม่รู้ก็เลยให้ตัดแบบนี้ก็จะน่ารักไปอีกแบบนะทุกคนนะค่าเสียหายในการตัดผมนะทุกคนเมื่อก่อนเมาตัด70วันนี้จ่ายไป8ปบาทก็ได้ทรงแบบนี้มาเลยราคาเนี้ยแถวบ้านเบลก็คือโอเคนะถ้าเราไปในตลาดอีกที่หนึ่งอะ่ะจะร้อยขึ้นกว่าน,นี้อีกนะทุกคนแล้วก็ตัดไม่ค่อยสวยเท่าร้านนี้ร้านนี้อัธยา ใสดีแล้วก็ราคาเป็นกันเองด้วยพ่อค้าเนี่ยช่างตัดผมไม่ใช่พ่อค้าช่างตัดผมก็เคยช่วยเบลเขียนที่อยู่เออนะอังก็คือแบบช่วยเขียนที่อยู่พอเห็นเราเป็นคนต่างชาติก็พูดคุยทักทายแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะ เบลพาน้องอดินวับไปซูปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อขนมให้น้องอานาแล้วเบลก็ไปซื้อผล,ลไม้มาสองสามอย่างออกมาเท่านั้นหละทุกคนโอ้ยมืดแล้วเราก็รีบเดินจ้ำ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 ,ำกลับบ้านเลยค่ะเพราะถ้ามืดมาก็มันก็จะมืดมันไม่มีไฟริมทางเหมือนบ้านเรานะั้นทุกคนก็เลยรีบวิ่งทั้งวิ่งทั้งเดินแหละมากับน้องอดินทั้งออกกําลังกายไปด้วยทั้งเดินทั้งวิ่งก็มาถึงบ้านแบบประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยทุกคนพอมาถึงบ้านเบลแทบหอบลมจับเลยค่ะ วันนี้เบลได้แอปเปิลสีแดงมาด้วยทุกคนแล้วก็ส้มสีเลือดช่วงเนี้ประเทศอียิปาก็จะมีส้มสีเลือดเยอะมากมีทั้งสีเหลืองสีส้มมีแบบส้มเขียวหวานแบบส้มไร้เม็ดส้มมีเม็ด,ม,ม,ม,ดมีหมดแต่ส้มสีเลือดอะทุกคนมันมีประโยชน์มากๆเลยเป็นวิตามินซีก็ได้มีสารต้านอนุม,มูลอิสระช่วยสร้างคอลลาเจนกันดงกันแดดก็มีนะ ทุกคนมันก็จะช่วยอ่าซ่อมแซมผิวเราที่มันเสียไปถ้าเรากินบ่อยๆเนี่ยคือผิวดีแน่นอนคือส้อมนี่ือส้มสีเลือดนี่ก็คือยืนหนึ่งเลยค่ะเบวได้สตอร์เบอรีมาฝากน้องอนาด,ด้วยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เขาขายถาดละร้อยบาททุกคนร0อยบาทได้ก็เป็นแบบกุบ ถาไดไเล็กที่เขาใส่เหมือนกล่องโฟมอ่ะเออก็เป็นแค่นั้นแต่สตรอเบอรี่เนาะเขาก็ขายกันแบบนี้แหละก็ได้มาแบบลูกสวยเแบบลมองแล้วมันสวยเขาเอาลูกใหญ่ๆมาวางไว้ข้างบนแบบอยากขายไงแต่ข้างล่างมันก็จะเป็นลูกเล็กๆเแบลบก็เปิดดูว่าเออข้างล่างมันเสียไหมลูกเล็กก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอแค่มันอย่าเน่าแค่นั้นแหละเราก็เปิดดูเปิดด,ด,ดูอันนี้มันได้เลือกได้เแบลบก็หยิบหยิบใส่ถุงแล้วก็ซื้อมาฝากลูกเลยเพราะว่าน้องอดีนา,นาชอบกินสตรอเบอรี่มาก เข้าไปเดินซูเปอร์หมดเงิน200บาทค่ะทุกคนค่ะสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็มีส้มสีเลือดด้วยไม่รู้กี่กิโลแล้วก็มีแอปเปิ้ลด้วยมีขนมมีนมซื้อนมจืดนมบัวมาให้น้องอดินด้วยเวลาที่ไปโรงเรียนตอนเช้าจะได้แบบ กระดูแข็งแรงวิ่งล้มชนฝาจะได้ไม่แบบเจ็บไม่ปวดถ้าเราดื่มนมสร้างแบบเสริมแคลเซียมในร่างกายให้ลูกเนาะน้องอนาบอกเบลว่าให้แม่รีบเก็บของแล้วก็ไปล้างสตรอเบอรี่ให้หนูไม่ทันใจแล้วนะทุกคนจะเดินมาหยิบเองแล้วนี่ถ้าเห็นสตรอเบอรี่ไม่ได้น้องจะวิ่งชนเลยหวานไหมลูกหนยไหมคะไหมคหนยไหมคะนะหนยคะ่ะ ตอนที่เบลพาน้องอดินไปในร้านตัดผมทุกคนช่างเขาก็จําเราได้ใช่ไหมช่างก็คือทักทายเราดีมากทุกคนวุ้ยถามเราอย่างงาู้นอย่างนี้ครั้งหนึง่งอ่ะเบลเคยให้เขาเขียนที่อยู่ให้เบลจะส่งของไปที่ภาคใต้ใช่ไหมแล้วเบลเขียนที่อยู่ไม่ได้แต่เขาก็เขียนใส่กระดาษให้พอ เราไปที่ไปษนีเขาก็บอกให้เราเขียนใส่กล่องก็เขียนไม่ได้อย่างีก็เลยได้เป็นบานให้คนอื่นเขียนให้เขาก็ช่วยเราดีนึ่งวาทักทายดีมากทุกคนถามนู่นถามนี่รู้ด้วยว่าลูกเบลเรียนโรงเรียนไหนปัต FC คาดๆไงนี่เป็น FC เลยนะทุกคนแล้วลูกเธอเรียนโรงเรียนนี้ใช่ไหมอย่างนี้ย่งี้แล้วก็พูดยาวไปเบลก็ฟังไม่รู้เรื่องเบลก็แบบเออเออใช่ใช่ใช่อย่างเดียวอโอเคอย่างเดียวโอเคซี่กระเล็ดมากก็ถามอะไรรู้เรื่องหมดค่ะรู้ยิ้มอย่างเดียวยิ้มไว้มี ใช้ไปกับครึ่งไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราคนไทยยิ้มสยามแน่นอนทุกคนผู้ชายในนั้นก็คืออุย้ยยิ้มต้อนรับรักทายเราดีมากเป็นกันเองอัธยาศัยดีแต่พอเบลเดินออกมาซื้อของกลับมาใช่ไหมจะเดินกลับมันก็จะแบบอุย้ยทางมันก็มืดมืดแบบมีแสงบ้างไม่มีบ้างเราก็มองไม่เห็นทางเนาะทีเนี้ย เวลาที่เราเดินไปตามทางมันก็จะมีแท็กซี่ใช่ไหมล่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเวลาที่เราเดินไปตามเขาจะบีบแตะปี๊ปปี๊ปี๊เหมือนไล่บวัวไล่ควายนะเออบีบแตะเวลาเห็นคนนะ่ะนั่นแหละเขาบีบแตะค่ะทุกคนคะ่ะมาแรกเบลก็ไม่ค่อยชินรอกว่าบีบอะไรนักนนหนาลำคขาหนวกหูมากเห็นเรานี่บีบแตะใส่เราเบลก็ตอนแรกเบลคิดว่าเออเขามาแบบจะมาจีบเราเปล่าเราสวยไงแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ เขาบีบแต่แบบอยากให้เราขึ้นรถกับเขาแล้วเขาปเป็นแท็กซี่แล้วก็แบบปฏิเสธไปไม่ไปเขาก็บีบแล้วก็เฉยไม่ไปเนี้ยบอเบลเดินออกมาํามมันก็มือก็บีบแต่บีบไม่พอนะจ๊ะคนขับรถคนนี้มองแรงแบบมองเหมือนจะกืนเรากินเข้าไปในร่างกายบอวเบวลเนี่เข้าไปในลำไส้เขาแล้าค่ะทุกคน มองชนิดว่าไปไหมก็แบบชะลอแบบเทียบเราด้วยนะเราก็แบบเออแบบไม่ไปเราก็สายหน้าแบบไม่ไปก็เทียบอยู่นั่นแหละเออไปไหมไปไหมไปกับพี่ไหมไปไหมไปเปล่าเหมือนจะพูดประมาณนี้แต่ว่าเราก็บอกว่าไปจ้าฉันบ่ไปไปทั้งเชิญไปไป้ายหน้าเลยแล้วก็แบบหยุดแล้วก็ให้เขาไปก่อนแล้วเบลก็เลยพาน้องอดินหยุดแล้วก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งทีนี้พอเห็นรถแท็กซี่มันจอดชะลอชะลอฉันก็นย่านแล้วจ้ะฉันกับผ้าลูกแรนนน วิ่งผัด4ี่สีคูณร้อยจำได้จำจายานพ่อแน่นีแห้งมันเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงไงแล้วมากับลูกสองคนมันก็มืดมืดนะมันอันตรายมากเลยนะทุกคนถ้าไม่มีผัวไปด้วยนะยังไงก็คืออย่าเดินไปกลางค่ำกลางคืนเนาะเบลเองเป็นคนวิตกจริตเนาะเพราะว่าหน้าตาคนที่เนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาแบบดูดูเป็นเหมือนโหดไง เขาก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากบอกแต่เราก็เชื่อใจไข่ไม่ได้ไงเราวิ่งได้วิ่งนะคะวิ่งกับบ้านเราก่อนล็อกบ้านให้แน่นหนาอยู่ในบ้านแล้วอุ่นใจค่ะ ได้ส้มมาแบบสดๆแอปเปิ้ลเอยสีแดงน่ากินมากทุกคนเบลปอกแอปเปิ้ลสีแดงให้น้องอานาเดี่ยวแต่ไม่เอาค่ะ<บ>เบลก็เลยจะมาคั้นน้ำส้มดูสีส้มเลือดสีทุกคน,นมันจะมีลูกบางลูกมันจะเป็นสีแดงเลยบางลูกมันก็จะเป็นสีเหลืองบางลูกมันก็จะเป็นผสมกันแล้วแต่ว่าเราหยิบเราเลือกนะเบลก็เลือกมาสุ่มๆแหละทุกคนไม่รู้ว่าอันไหนมันแดงอันไหนมันไม่แดงเนาะ บอกกินทั้งเนื้อก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนถ้ากินได้ทั้งเนื้อก็คืออร่อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาคั้นน้ําให้ลูกลูกจะกินแบบคั้นน้ําดีกว่าถ้าให้กินแบบสดๆจะไม่ค่อยเอาอันานาก็เหมือนกันเวลากินส้มน้งก็จะกินแบบเอาแต่น้ํามันแล้วก็เอาเนื้อเอาเปลือกนะ่ะไปคายทิ้งใส่ถังขยะอยู่ดีถ้าคั้นน้ําแบบเนี้จะกินได้เยอะมาก มายืนเข้าคิวรอแล้วทุกคนเห็นผลไม้ไม่เคยเห็นไม่เคยกินเคยไปกินที่สถานทูตครั้งหนึ่งเขามีงานเลี้ยงเนาะก็เลยไปกินน้ําส้มเนี่ยแต่มันเป็นน้ําส้มที่เขาเอาใส่ขวดที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นนะมีน้ําตาลเยอะถ้าเราเอามาคั้นแบบนี้มันจะไม่มีน้ําตาลมันมาจากสด,สดนี่สีนี้มันสีส้มเลยทุกคนนี่ลองเอามาบีบแล้วน้ํามันก็จะแดงๆเลยน้องอนาคงคิดว่าคงจะเป็นน้ําแบบว่าเหมือนที่ัที่เคยกินที่สถานทูตนะ นะก็แบบว่ามันก็จะเป็นหวานๆไงอันนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นส้มสีเลือดเหมือนกันแต่มันจะเป็นหวานๆแต่อันนี้มันจะหวานๆเปรี้ยวๆนะถ้าเป็นแบบออริจินอลจริงๆตั้งแต่รู้จักว่าลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลลงนี่ก็รักสุขภาพมากเลยนะทุกคนสรรหาอะไรที่มันมีดีต่อสุขภาพเราเราสุขภาพดีลูกก็สุขภาพดีด้วยแล้วเขาเห็นเรากินอะไรแบบที่มีสุขภาพเขาก็กินด้วย กรีกโยเกิร์ตเนี่ยน้องอาาก็ไม่ค่อยกินนะเบลก็ไม่ได้พาลูกกินโยกงโยเกิร์ตอะไรขนาดนั้นนะพอมาลดน้หนักใช่ไหมเรากินกรีกโยเกิร์ตน้องอนณาก็กินด้วยอดินก็กินด้วยได้ส้มได้อะไรมาลูกก็กินด้วยคือกินกันทั้งครอบครัวแล้วก็สุขภาพดีกันทั้งครอบครัวมันก็มีผลพลอยได้ดีไปทั้งครอบครัวเลยนะส้มสีเลือดเนี่ยเบลเห็นเขาเขียนป้ายเนาะก็ราคากิโลเขาจะขายเป็นกิโลกิโลละประมาณ30 กว่าบาทนะทุกคนถ้าเป็นเอาตีไปส้นสามสิบกว่าบาทประมาณนี้แล้วแต่ที่ถ้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะแพงหน่อยถ้าเราซื้อข้างนอกตามรถมันก็จะมีขายตามถนนหนนทางมีก็มีเหมือนกันยี่สิบสามสิบแล้วแต่แต่ว่าที่ซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเขาค่าเอค่าอะไรเขาทุกคนคันออกมาแล้วก็แบบกินดสดชื่นแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันก็จะมีผลมไม้สวยๆไงถ้าเราเลือกดีๆแล้วก็เวลาเบลไปเองนะเบลก็จะเลือกเอาแบบสวยๆลูกแน่น,น,น,นเวลาที่เอามาคัาน แบบนี้กินสดๆอุ้ยอร่อยมากทุกคนน้องอดินขอกินแล้วกินอีกน้องอนากินไปตอนแรกเบลให้แค่ครึ่งแก้วกินหมดเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ก็เลยให้อีกพอให้อีกก็กินหมดอดินกินไปแก้วหนึ่งแล้วก็ขอมาขอเบลกินด้วยเดี๋ยวกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันขี้แตกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคั้นกินอีกแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนใครสนใจสั่งสินค้าจากเบลก็ทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ